ผมเข้าใจเลยนะครับว่าดิสนีย์ต้องการจะนำเสนออะไรเพียงแต่ว่าวิธีการนำเสนอของดิสนีย์เนี่ยมันอาจจะขัดใจสายตาของหลายๆคนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะดูเรื่องนี้ให้สนุกจริงๆตัดอคติออกก่อนครับตัดความเป็นผู้ใหญ่ของเราออกก่อนครับให้เหลือแต่จิตใจใสๆเหมือนเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆตอนที่เรายังเป็นเด็กตอนที่เราดู The Little Mermaid ในเวอร์ชันของการ์ตูนแอนิเมชันในครั้งแรกถ้าเราทำจิตใจให้เป็นเด็กได้ขนาดนั้นเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เราประทับใจมากๆเลยนะครับฟิล์มฟอดรีวิว The Little Mermaid เงือกน้อยผจญภัยนี่เป็นการก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับของทางดิสนีย์ที่ต้องการจะสื่อสารในรูปแบบที่ต่างออกไปนะครับเรียกว่าเป็นหนังที่มีดราม่ามากที่สุดเลยก็ว่าได้ครับตั้งแต่การคัดเลือกนักแสดงนะครับยาวมาจนถึงการให้เสียงภาคภาษาไทยซึ่งผมได้ดูแล้วนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้มีอคติใดๆทั้งสิ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคัดเลือกนักแสดงผิวสีมาเป็นนางเงือกแอเรียลนะครับถึงแม้เราจะโตมากับแอเรียลในเวอร์ชันของการ์ตูนในปี1989ก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกว่ามันติดอยู่ในใจก็คือว่าทำไมดิสนีย์ถึงต้องการที่จะโวกหรือต้องการที่จะเปิดประตูบานใหม่บานเนี้ยให้กับผู้คนทั่วโลกได้รับรู้กันครับเป็นคำถามที่ติดอยู่ในใจมาอย่างเนิ่นนานนะครับจนเริ่มได้เห็นภาพแรกเริ่มได้เห็นตัวอย่างนะครับผมก็เริ่มพอจะเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมดิสนีย์ถึงต้องการที่จะก้าวสู่ประตูบานใหม่ที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนครับเรียกง่ายๆเลยนะครับถ้าให้เรียกรวมๆเลยตอนนี้เนี่ยดิสนีย์ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองใหม่นะครับเข้าถึงจิตใจของเด็กๆมากขึ้นลองคิดภาพดูง่ายๆนะครับว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตื่นมาตอนเช้านั่งดูการ์ตูนของดิสนีย์ได้เห็นเจ้าหญิงดิสนีย์ครับแต่ตัวเองมีคำถามในใจว่าทำไมฉันต้องสวยถึงจะเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ได้หรอฉันเป็นแบบของฉันแบบนี้ฉันเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ได้ไหมนี่คือคำถามที่ดิสนีย์ต้องการจะตอบให้กับทุกคนครับไม่ได้หมายความว่าเฉพาะคนสวยเท่านั้นที่จะเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ได้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ได้เพียงแค่คุณมีจิตใจที่ดีงามในแบบของเจ้าหญิงดิสนีย์คุณก็สามารถเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ได้นั่นเองนี่คือสิ่งที่ดิสนีย์ต้องการจะสื่อให้กับผู้คนทั่วโลกได้รู้นะฮะว่าทำไมถึงตั้งใจเลือกแฮร์รี่เบลลี่มารับบทเป็นเจ้าหญิงแอเรียลเจ้าหญิงเงือกน้อยที่หลายๆคนชอบในสมัยเด็กครับนี่คือภาพจำใหม่ให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่อาจจะโตไม่ทันได้ดู The Little Mermaid เวอร์ชันของการ์ตูนแอนิเมชันนะครับพอมาเป็นเวอร์ชันของคนแสดงมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ว่ายังคงความคลาสสิกในแบบของเวอร์ชันการ์ตูนแอนิเมชันเอาไว้อย่างครบถ้วนครับผมได้มีโอกาสดูเวอร์ชันของการ์ตูนแอนิเมชันก่อนที่จะเข้าไปดูในเวอร์ชันของภาพยนตร์นะครับสิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือดิสนีย์ได้ลดความสดใสของตัวเนื้อเรื่องลงเยอะเลยครับแต่ว่าสิ่งที่นำเสนอออกมาในรูปแบบของความเรียลลิสติกแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้รู้สึกขัดใจอยู่บ้างนะครับว่าเอ๊ะทำไมเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ที่มันมีความเรียลลิสติกแบบนี้เนี่ยทำไมจิตใจของตัวละครเนี่ยมันถึงดูเป็นเด็กใสๆขนาดนี้โดยปกติทั่วไปแล้วนะครับผมได้วิเคราะห์ดูแล้วแหละว่าวิธีการดูหนังของดิสนีย์ให้สนุกที่สุดคือเราจะต้องทำจิตใจของเราให้อยู่ระดับเดียวกับหนังเรื่องนั้นที่ต้องการนำเสนอครับสังเกตได้นะครับหนังเจ้าหญิงดิสนีย์ไม่ว่าจะเป็น Beauty and the Beast Aladdin กับตะเกียงวิเศษนะครับหรือแม้แต่มู่หลาน3เรื่องนี้ฮะเจ้าหญิงดิสนีย์ทั้ง3คนเราต้องทำจิตใจให้อยู่ในระดับของหนังครับถ้าคุณทำจิตใจให้เป็นผู้ใหญ่กล้านโลกขนาดไหนเนี่ยคุณยิ่งจะดูหนังเจ้าหญิงดิสนีย์ไม่สนุกเท่านั้นครับแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณทำจิตใจตัวเองให้เป็นเด็กใสๆเหมือนเจ้าหญิงในเทพนิยายได้มากขนาดไหนเนี่ยคุณจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินกับหนังเรื่องนั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัวหนังเรื่องนี้ดูยากไปสักหน่อยก็คือด้วยวิธีการลดความสดใสของหนังเนี่ยมันทำให้บางครั้งบางทีนะครับเราลืมตัวเองว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วเรากำลังดูหนังของเด็กอยู่บางครั้งในบางฉากจิตใจของเราโตเกินไปมันเลยทำให้บางช่วงบางตอนที่จิตใจของเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันทำให้ดูหนังเรื่องนี้ไม่ค่อยสนุกเท่าที่ควรแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปรับสภาพจิตใจของเราให้มันอยู่ในระดับของเด็กน้อยใสๆได้เนี่ยในแต่ละฉากที่เขานำเสนอออกมามันดูสนุกสนานเพิ่มขึ้นแน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแน่นอนครับว่าหนังที่เป็นเจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ย
ลักษณะการเล่าเรื่องของเขาคือลักษณะของการเล่าเรื่องแบบมิวสิคัลหรือก็คือละครเวทีครับอยู่ๆเขาจะร้องเพลงขึ้นมาอยู่ๆเขาจะพรรณนานึกถึงด้วยการที่ใช้เสียงเพลงในการเล่าเรื่องราวครับเพราะฉะนั้นเราลองคิดภาพว่าเราไม่ได้กำลังดูหนังนะเรื่องนี้ถ้าอยากดูให้สนุกเราต้องคิดภาพว่านี่เรากำลังดูละครเวทีเรื่องหนึ่งละครเวทีระดับบรอดเวย์ที่ทำให้เราได้ดูให้เราได้ฟังเพลงเพราะๆถึงแม้ว่าเราจะดูหนังเรื่องนี้จบแล้วก็ตามนะครับเราก็ยังจะต้องฮัมเพลงนี้หลังจากที่เราออกจากโรงภาพยนตร์มาแล้วด้วยครับแต่ความสมจริงในหลายๆเรื่องนะครับมันอาจจะลดทอนเสน่ห์ความน่ารักของตัวละครเนี่ยหายไปหลายๆตัวเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเซบาสเตียนหรือฟาวเดอร์ก็ตาม2ตัวเนี้ยในการ์ตูนมันดูน่ารักนะครับแต่พอมาอยู่ในเวอร์ชั่นของตัวหนังเนี่ยมันทำให้ความน่ารักของ2ตัวละครเนี่ยหายแบบหายไปเลยน่าเสียดายนะครับที่เขาบาลานซ์ความสดใสและความสมจริงเนี่ยถ้าทั้ง2อย่างมันบาลานซ์กันได้อย่างลงตัวเหมือนอลาดินหรือว่าบิวตี้แอนด์เดอะบีสต์เนี่ยผมว่าตัวหนังมันน่าจะสมบูรณ์มากกว่านี้นะครับรวมๆแล้ว The Little Mermaid นะครับผมให้คะแนนอยู่ที่ 7.8 คะแนนครับในด้านของเนื้อเรื่องผมคิดว่าวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยถ้าใครได้ดูเวอร์ชั่นก่อนมาแล้วเราจะเห็นเลยครับว่ามีการดัดแปลงเนื้อเรื่องหลายๆจุดนะครับให้มีความสมจริงขึ้นแต่ว่าในหลายๆจุดก็เหมือนกับเป็นการวางประเด็นทิ้งเอาไว้โดยที่เราก็รู้สึกเอ๊ะเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้เนี่ยถึงไม่มาคลายประเด็นตรงนี้ให้มันคลี่คลายออกไปซะแต่ในบางจุดนะครับพอมีการดัดแปลงเนื้อเรื่องเนี่ยมันทำให้ตัวหนังดูสมบูรณ์มากขึ้นดูสมจริงมากขึ้นดูรับกับจิตใจที่โตขึ้นจากตอนที่เราได้ดู The Little Mermaid ในเวอร์ชั่นของแอนิเมชันในปี1989มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในด้านของเนื้อเรื่องเนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่7คะแนนครับด้านเทคนิคการผลิตนับว่าดิสนีย์ใช้เทคนิคการผลิตที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายๆตัวละครเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นคนครึ่งหนึ่งเป็น CG ใช่ครับเป็นนางเงือกอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นครึ่งล่างจะเป็นปลาครึ่งบนจะเป็นคนแต่ว่าในบางช่วงเนี่ยดิสนีย์เล่นท่ายากครับคือการทำ CG มันทั้งฉากเลยทำให้ตัวหนังเนี่ยใช้เทคนิคการผลิตที่มันสูงมากๆนะครับแต่ในบางช่วงบางตอนยิ่งในฉากที่มันอยู่ใต้ทะเลเนี่ยผมก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมดิสนีย์ถึงต้องการลดความสดใสของมันให้เป็นถึงขั้นหม่นหรือดาร์กเหมือนอยู่ใต้ทะเลมืดๆขนาดนั้นฉากใต้ทะเลดูดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับหนังที่มีฉากใต้ทะเลสวยๆมากกว่านี้อย่างอวตารหรือว่าอะควาแมนเนี่ย The Little Mermaid กลับกลายเป็นหนังที่มีฉากใต้ทะเลดูธรรมดาเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นด้านเทคนิคการผลิตผมให้คะแนนอยู่ที่ไม่น่าเกลียดนะครับ7คะแนนครับด้านการสวมบทบาทนะครับไม่ขอพูดถึงตัวละครตัวอื่นเลยแล้วกันนะครับพูดถึงนักแสดงหลักของเราคนนี้เลยฮัลลี่เบลลี่ครับฮัลลี่เบลลี่ในความรู้สึกผมนะครับฮัลลี่เบลลี่คือเจ้าหญิงเงือกแอเรียลในเวอร์ชั่นที่ครบเครื่องครับครบเครื่องมากๆแล้วก็ตอนนี้ผมก็ยังนึกอยู่เหมือนกันนะครับว่าใครกันแน่ที่จะมาเหมาะสมกว่าฮัลลี่เบลลี่มากกว่านี้ถ้าใครคิดออกลองคอมเมนต์เอาไว้ข้างใต้หน่อยแล้วกันนะครับเพราะผมรู้สึกว่าตัวของฮัลลี่เบลลี่เล่นบทบาทนี้ได้อย่างดีจริงๆเสียงเธอเพราะนะครับถึงแม้ว่าคนหลายๆคนเนี่ยจะบูลลี่หน้าตาของเธอก็ตามแต่สำหรับผมนะครับถ้าเราตัดอคติเรื่องของบอดี้เชมมิ่งออกไปเราจะเห็นเลยครับว่าฝีไม้ลายมือการแสดงของเธอเนี่ยนี่แหละคือนักแสดงชั้นแนวหน้าของฮอลลีวูดเหมือนกันนะทางด้านการแสดงและเสียงร้องแน่นอนครับไร้ข้อกังขาอย่างยิ่งเลยแต่มันจะติดอยู่ฉากเดียวเท่านั้นแหละครับฉากที่หลายๆคนเขาแชร์ออกมากันแล้วก็เราอาจจะรู้สึกเลยว่าเอ๊ะทำไมฉากนี้เนี่ยมันดูน่ากลัวกว่าที่มันควรจะเป็นยังไงไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นด้านการสวมบทบาทผมให้คะแนนอยู่ที่8คะแนนครับด้านความประทับใจนะครับ The Little Mermaid เวอร์ชั่นคนแสดงผมรู้สึกประทับใจอย่างมากเลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเราจะได้ไปดูเวอร์ชั่นการ์ตูนที่รีเมคออกมาเป็นภาพยนตร์ไม่ได้มีการดัดแปลงเนื้อเรื่องอะไรมากมายมีนักแสดงคนใหม่ที่ดิสนีย์ต้องการจะนำเสนอความหลากหลายทางชาติพันธุ์และชีวภาพให้มันมากขึ้นเนี่ยแต่พอเราได้ดูโดยที่เราตัดอคติหลายๆอย่างออกไปนะครับเราได้ดูโดยที่เราทำจิตใจของเราให้เป็นเด็กจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆฉากมันดูซึ้งกินใจจริงๆนะครับหลายๆฉากโดยเฉพาะฉากจบฉากสุดท้ายเนี่ยผมรู้สึกว่านี่แหละที่ดิสนีย์ควรจะทำมันควรอยู่อารมณ์ประมาณนี้ควรแสดงถึงความรักในรูปแบบของรักใสๆให้เราได้เห็นกันผมเข้าใจเลยนะครับว่าดิสนีย์ต้องการจะนำเสนออะไรเพียงแต่ว่าวิธีการนำเสนอของดิสนีย์เนี่ยมันอาจจะขัดใจสายตาของหลายๆคนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะดูเรื่องนี้ให้สนุกจริง
ตัดอคติออกก่อนครับตัดความเป็นผู้ใหญ่ของเราออกก่อนครับให้เหลือแต่จิตใจใสๆเหมือนเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆตอนที่เรายังเป็นเด็กตอนที่เราดู The Little Mermaid ในเวอร์ชั่นของการ์ตูนแอนิเมชันในครั้งแรกถ้าเราทำจิตใจให้เป็นเด็กได้ขนาดนั้นเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เราประทับใจมากๆเลยนะครับได้ความประทับใจผมให้คะแนนอยู่ที่8คะแนนครับและในเรื่องของด้านความสนุกนะครับเรื่องนี้สนุกจริงๆนะฮะวิธีการเล่าเรื่องแล้วก็ร้อยเรียงเรื่องราวเนี่ยคล้ายๆกับเวอร์ชั่นของการ์ตูนแอนิเมชันในปี1989เลยครับแต่ว่าพอมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นเวอร์ชันคนแสดงมีการดัดแปลงบทในหลายๆช่วงนะครับทำให้ความสนุกเนี่ยแทนที่จะอยู่ในที่เดิมมันกลับเพิ่มสูงขึ้นนะครับความสนุกในตอนที่ตัวละครเหล่านี้ร้องเพลงกันเนี่ยมันดูสนุกจริงๆเรายิ้มตามเราแทบจะโยกตามเต้นตามเหมือนเราได้ดูมิวสิคัลเหมือนเราได้ดูละครเวทีเรื่องหนึ่งที่เราได้เห็นฉากใต้ทะเลที่มีความลื่นไหลตามสายน้ำของมันจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นด้านความสนุกผมให้คะแนนอยู่ที่9คะแนนครับรวมๆแล้ว The Little Mermaid เงือกน้อยผจญภัยเวอร์ชั่นคนแสดงผมให้คะแนนอยู่ที่ 7.8 คะแนนครับต้องบอกว่าชอบนะครับชอบมากๆเลยสำหรับเวอร์ชันคนแสดงอันนี้เพียงแต่ว่าหลายๆจุดเนี่ยเรารู้สึกว่าดิสนีย์สามารถทำได้ดีกว่านี้ครับดิสนีย์สามารถหาสิ่งที่มันเหมาะสมกับฉากนั้นได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นตัวหนังเนี่ยมันเลยออกมาดูค่อนข้างที่จะเป็นคอนทราสต์กันมากเกินไปอย่างที่ผมบอกไปครับว่าความสดใสและความหม่นหมองเนี่ยถ้าดิสนีย์เขาไม่บาลานซ์ดีๆเนี่ยมันจะดูแตกต่างแตกแยกแทนที่มันจะรวมเป็นเนื้อเดียวกันเป็นน้ำทะเลครับมันกลายเป็นน้ำทะเลกับน้ำมันที่ดิสนีย์ต้องการจะเอามาเขย่าผสมรวมกันถ้าเปรียบเทียบเป็นอาหารนี่คือซีฟู้ดจานใหญ่เลยครับซีฟู้ดที่ดิสนีย์ต้องการจะนำเสนอในรูปแบบที่ต่างออกไปอาจจะมีการนำปลาปักเป้านะฮะมาเสิร์ฟในซีฟู้ดนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอาหารจานนี้มันเป็นพิษหรือเปล่าเพราะว่ามีปลาปักเป้ามันมีแมงกะพรุนไฟมันมีปลาสิงโตอยู่แต่ว่าดิสนีย์เขาแล่พิษตรงนั้นออกไปแล้วครับถ้าเราก้าวข้ามหน้าตาไปได้นี่คือซีฟู้ดจานที่อร่อยมากๆแน่นอนครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่ตัดสินใจอยู่ว่าจะดูดีหรือไม่ดูดีแนะนำนะครับคุณทำจิตใจให้เป็นเด็กก่อนพาลูกๆไปดูก็ได้ครับลูกๆน้องๆหนูๆเนี่ยถ้าดูหนังเรื่องนี้จะต้องสนุกแน่นอนนะครับแต่ขอแนะนำเอาไว้อย่างนึงนะครับว่าเทคนิคนึงที่จะทำให้เราดู The Little Mermaid เวอร์ชันคนแสดงภาคนี้ให้สนุกที่สุดคุณจะต้องทำให้จิตใจของคุณเป็นเด็กสาวตัวเล็กๆโลกนี้คือความสดใสถ้าคุณทำแบบนั้นได้เนี่ย The Little Mermaid เงือกน้อยผจญภัยเรื่องนี้จะเป็นหนังเจ้าหญิงดิสนีย์ที่สนุกแบบขึ้นหิ้งในใจคุณเลยครับก็อยู่ที่คุณแล้วนะครับว่าจะดูหรือไม่ดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel